กราบสวัสดีพี่ๆน้องๆที่น่ารักทุกคนเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่พิกดำสตูดิโอสิ่งก่อสร้างที่มนุษย์เราสร้างมันขึ้นมาแน่นอนเลยว่ามีอยู่ทุกคนทุกแห่งมันถือเป็นการออกแบบและคิดค้นมาเป็นอย่างดีก่อนที่จะมีการวางแผนสร้างมันขึ้นมาแต่ว่าไอ้ยาบางอย่างก็มีข้อผิดพลาดแบบว่าสร้างมาได้ไงไม่ดูตาม้าตาเรือโอ้ยจะขำรู้ว่าสมหน้าดีไม่รู้ว่าไม่ตั้งใจหรือว่าไม่ใส่ใจกันแน่งานแบบนี้จะแก้กันยาวๆโดยเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นวิศวกรรมการก่อสร้างที่โคตรชุยหุยเห็นแล้วคันไม้คันมือแบบว่าปล่อยผ่านมาได้ไงวะเนี่ยแถวต่างจังหวัดนี่โหยเห็นยังบ่อยแต่ก็ดันปล่อยมันเอาไว้อย่างนั้นน่ะเอาล่ะไม่อยากต่อความยาวสาวความยืดเพื่อไม่เสียเวลาถ้าพร้อมแล้วไปชมกันดีกว่าแต่ก่อนจะไปชมผมฝากทุกคนกดไลค์จิ้มซับให้ผมด้วยซึ่งมันช่วยเป็นกำลังใจให้อย่างดีเลยช่วงนี้แถวบ้านขโมยขโจรชุกชุมเขาเลยตัดสินใจจ้างช่างมาทำประตูโอ้โหงานนี้โจรคงเข้ายากแล้วแหละของภายในบ้านน่าจะปลอดภัยแต่พอถึงเวลาตรวจงานโอ้โหพระเจ้าช่วยเหมือนจะมีบางอย่างผิดปกติล็อกแบบนี้มันจะอยู่ไหมวะเนี่ยทำไปเพื่ออะไรกะว่าจะสบายใจเครียดหนักกว่าเดิมส่วนใหญ่ถนนที่เราเห็นน่ะเส้นไม่ค่อยชัดใช่ไหมล่ะแต่ว่าถนนเส้นนี้โอ้โหจัดแปลงงามๆงามไส้สิมรู้จะไปทางไหนดีขี่ตรงนู้นตรงนี้ตามสบายคนตีเส้นใครเห็นก็ต้องตาลายผมเชื่อตอนแรกนะครับว่าหนักขี่ไปสักพักเหมือนเส้นมันจะหนักกว่าเดิมเอาความจริงผมภาคไปก็แอบขับมาเนี่ยสงสารคนขับไส้จริงใครพอมีข้อมูลเขียนทิ้งไว้ได้เลยว่าถนนเส้นนี้นะครับมันคือประเทศอะไรกันแน่แหมช่างทำกันได้ลงคในยุคสมัยก่อนการที่พื้นที่จะมีสะพานใหม่งอกขึ้นมาประชาชนละแวกนั้นก็โหยพากันตื่นเต้นแต่ผมก็เชื่อเลยว่าจะไม่มีสะพานไหนตื่นเต้นเท่านี้อีกแล้วเป็นสะพานทาโคมาวอชิงตันที่ถูกสร้างขึ้นมาเมื่อราว80กว่าปีก่อนแหมดูแล้วความยืดหยุ่นสูงจังเลยเหมือนสายเคเบิลนะครับไม่ดีมันจึงถูกงับการใช้งานรถนี่ห้ามสัญจรผ่านเด็ดขาดปัดทุสะพานและเกิดมาผมไม่เคยเจอมันเลื้อยเป็นงูอะไรขนาดนั้นวะหน้ายิ่งกว่าเล่นเครื่องเล่นสนุกซะอีกมันถือเป็นข้อผิดพลาดในการออกแบบในยุคนั้นมันถือว่าใหญ่เป็นอันดับ3เลยเด้อและยังเป็นสะพานเคเบิลแขวนแห่งแรกอีกด้วยมันมีความยาวกว่า 2,800 ฟุตสะพานมันมีความยาวอย่างไม่น่าเชื่อสมัยก่อนได้เท่านี้ก็สุดยอดแล้วถึงแม้การก่อสร้างจะล้มเหลวแต่มันก็สูบเงินสูงกว่า6ล้านดอลลาร์เลยสุดท้ายก็เหมือนเอาเงินไปโยนทิ้งมันช่างน่าเศร้าใจซะจริงหาเจ้าของรถไม่เจอไม่ใช่ปัญหาช่างระดับเทพมางานต้องเดินหน้าต่อในส่วนพื้นที่ที่รถจอดอยู่ก็ปล่อยมันเอาไว้กั้นเทปูนเฉพาะที่ได้ตั้งแต่เกิดมาผมไม่เคยเจอนี่แหละช่างอะไรวะเนี่ยใจกว้างกวางเอาความจริงทำแบบนี้ก็ขยันเกินถ้าเป็นบ้านเรานี่คงโดนด่าซะโครงสร้างมันน่าจะผิดพลาดตั้งแต่การออกแบบวิศวกรปล่อยผ่านมาได้อย่างไรถึงให้สร้างบันไดที่ขึ้นยากขนาดนี้ได้ตรงปลายบรรจบมาชนกันตั้งแต่ชานพักไปจนถึงด้านบนคนสร้างนี่ก็ไม่ดูอะไรเลยกะว่าทำตามแบบอย่างเดียวมีทางออกทางเดียวคือทุบสร้างใหม่ต้นไม้ขนาดใหญ่ยืนต้นตายชายเจ้าของบ้านก็ไม่ปล่อยไว้ให้เป็นอันตรายเผื่อวันดีคืนดีพายุมาง่ายบึ้มโอ้โหอันตรายเชียวเขาเลยจัดการสลายมันด้วยการตัดทิ้งแต่กลัวมันดิ่งล้มไปในทิศทางอื่นเลยใช้รถตักขนาดมินิดึงมันเอาไว้แต่ก่อนเขาจะเสียใจเพราะมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยขนาดดึงไม้อีกฝั่งยังล้มไปอีกฝั่งอ่ะทับรั้วพังเสียหายยับเยินสงสัยแรงดึงยังไม่เพียงพอเป็นการส่งอาหารเดลิเวอรี่ที่ดูท้าทายปลายสายนั่งอยู่บนรถเคนที่สูงหลายร้อยเมตรคนขับจะขึ้นไปส่งมันก็กระไรอยู่อู้หูคนบังคับเคนไอเดียบันเจิดหย่อนลูกตุ้มลงไปยังกลางถนนให้คนส่งนะครับแขวนมันเอาไว้จากนั้นมาครับดึงมันขึ้นมากินมาม่าวีวันนี้อร่อยจังเลยเอาความจริงไม่รู้นะครับว่าทำอย่างนี้ได้เปล่าผู้รับเหมาไม่บ่นตายเลยเลยมันดูเหมือนจะอันตรายแล้วก็ดูสิ้นเปลืองชักขึ้นลงแต่รอบหอบทรัพยากรไปเท่าไหร่เมื่อราวบันไดอยากจะเปลี่ยนให้ใช้ลายกว่าเดิมเจ้าของบ้านนะครับเลยจ้างช่าง2คนนี้มาเห็นว่าชื่อเสียงนี่หึงบันเลืองานดีเนี๊ยบสุดยอดแต่ว่างานนี้เกิดข้อผิดพลาดนิดหน่อยคือคนเชื่อมมาขึ้นลืมมาหัวออกใส่เต็มปอกเชื่อมปั๊บโอ้โหคาเลยก็งานเข้าสิครับทำแบบเนี้ยงานสวยจริงแต่ต้องนั่งนิ่งๆนะอย่าขยับตัวไม่งั้นเดี๋ยวหัวอาจหลุดอ
จากการทดลองนะครับก็ได้พบว่ารางรถไฟมันสามารถเปลี่ยนรูปร่างได้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอากาศร้อนเย็นเลยเกิดการบิดตัวโอ้โหบิดสุดขั้วไปเลยแต่มันก็ไม่มีผลต่อรถไฟเด้อยังสามารถขับผ่านได้ต่อเพราะขนาดวงล้อกับรางมันยังขนานกันอยู่ไงล่ะแต่ว่าคนขับนะครับต้องค่อยๆไปจะพวดพลาดไม่ได้เลยมีโอกาสหลุดรางมันบิดแรงจนน่ากลัวก่อนหน้านี้เป็นบันไดหัวกับท้ายชนกันอาคารนี้เล่นตามบันไดซ้อนทับบันไดเลยช่างที่เขากำลังสร้างอยู่ไม่เอะใจหรือว่าแปลกใจอะไรเลยวะเนี่ยเหมือนจะหลับหูหลับตาทำอย่างเดียวแล้วคราวนี้จะขึ้นยังไงล่ะเนี่ยหรือว่าบันไดล่างเป็นช่องเก็บของส่วนขึ้นจริงจะใช้อันบนทุกคนมีความเห็นอย่างไรกันบ้างลองคอมเมนต์แชร์กันหน่อยเมื่อบานประตูห้องน้ำมันมีขนาดบานใหญ่และเล็กกว่าวงกบประกบกันยังไงก็ปิดไม่มิดมันเลยมาอย่างเงี้ยจะล็อกยังไงวะเนี่ยส่วนขยับไปห้องข้างโอ้ยงานเข้าหนักกว่าเดิมมีช่องโหว่ให้แอบมองเห็นซะด้วยใครซวยเข้าห้องนี้ไปหน้าอับอายขายหน้าช่างทำมาได้ยังไงบานใหญ่บานเล็กกว่าวงกบประตูรั้วมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเตือนว่านี่แหละอาณาเขตเราและคอยเฝ้าพวกโจรที่ปีนข้ามมาอีกด้วยแต่บ้านนี้ไปเจอช่างโอ้โหแสนโคตรจะสวยทำอย่างสวยแต่ได้มาแค่นี้มีแค่ประตูเปิดปิดทางเข้าส่วนรั้วยาวหายไปไหนและแบบนี้จะมีไว้ทำไมวะเนี่ยเมื่อพื้นของปั๊มแห่งหนึ่งมีคราบสกปรกพนักงานซกมกชายคนนี้ก็เลยมาจัดการทำความสะอาดด้วยการราดน้ำมันลงไปบนพื้นขัดถูๆสิ่งสกปรกออกนายไม่รู้หรอกว่าน้ำมันบ้านเราโหยโคตรจะแพงถ้าคืนมาทำอย่างนี้เงินซื้อแกงคงไม่มีแน่ๆดูไปก็แอบอิจฉานายจังเลยทำอย่างกับราดน้ำเปล่าแต่เอาเข้าจริงก็อันตรายเด้อถ้าหากเกิดมีประกายไฟขึ้นมารับรองงานนี้มีบึ้มเมื่อวัว 3-4 ตัวหลุดออกมาจากฟาร์มคนเห็นก็ต้องรีบเข้ามาห้ามมาสิแต่วิ่งเข้าไปต้อนก็ดูเหมือนมันจะไม่กลัวอะไรเลยนี่เลยต้องยกทัพรถเครื่องจักรกลมาไอ้ยาอย่างกับไปบุกฆ่าศึกคนขับมาอย่างเท่ส่วนวัวมันก็เซตระเดิดเปิดปืนเพราะตกใจเหยียบเครื่องมาแรงฝุ่นกระเด็นใส่ขนาดนั้นเหมือนจะหอบมาทั้งโรงนาเลยวะนั่นน่ะแต่สุดท้ายแล้ววิธีนี้ก็ได้ผลดีวัวมันกลัวจนวิ่งหนีหางตุกตูดกลับเข้าไปในฟาร์มอยู่เป็นระเบียบถ้าเกิดมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกเรียกใช้บริการได้เลยเด้อไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับว่าฝีเท้าของชายคนนี้ถือว่าหนักเอาเรื่องจริงๆกระโดดเพียงแค่ที2ทีบ้านหลังนี้ก็ถล่มราบเป็นหน้ากองเอาความจริงนะครับไม่ใช่เด้ออย่าเชื่อผมเหตุมันเกิดขึ้นที่นิวยอร์กในช่วงฤดูหนาวที่สวยงามบ้านหลังนี้มันอาจจะเก่าเกินไปแล้วหรือแม้แต่โครงสร้างไม่แข็งแรงก็ตามทีเถอะมองมาแต่ไกลใครก็ไม่อยากเข้าดูเผินๆเหมือนจะเอียงซะด้วยนั่นน่ะมันไม่สามารถรองรับน้ำหนักได้แล้วหิมะที่เรียงกันไม่แถวบนหลังคาพอมีแรงสะเทือนมาโอ้โหกระจุยเมื่อโดมแข่งขันกีฬาขนาดใหญ่ต้องมาเจอกับความเลวร้ายในการก่อสร้างใครที่เลือกเก้าอี้นั่งผิดนะครับชีวิตเปลี่ยนชัวร์ซื้อตั๋วมาอย่างกับซื้อมาทิ้งในส่วนใหญ่ถ้าเราตัวเตี้ยนะครับเจอคนที่ตัวสูงกว่ายืนบังคุณจะไม่มีทางเห็นการแข่งด้านหน้าได้เลยโอ้ยหงุดหงิดชะมัดแต่ว่าสเตเดียมนี้เป็นข้อผิดพลาดของคนออกแบบเพราะถูกกำแพงหนาสร้างมาบังใครเป็นคนคิดกันละวะเนี่ยสงสัยจะคิดว่ากำแพงเป็นกระจกใสมั้งเนี่ยคนที่จะสามารถนั่งดูได้น่าจะมีเพียงแค่ยีราฟถึงแม้มันดูเหมือนกับภาพลวงตาที่เหล็กรางรถไฟเหมือนปลาไหลอย่างนั้นน่ะเป็นเส้นทางไปยังเมืองเซซิลรถไฟกำลังขนส่งสินค้าแต่ต้องมาชะลอเพราะเนื่องจากรางไม่ตรงคนแถวนั้นก็งงเป็นไก่ตาแตกไปโทษคนสร้างนะครับว่าไม่ดีแต่ความจริงอาจจะสร้างดีกว่านี้ก็ได้มันโคตรเคี้ยวเกินไปอ่ะหน้าเสียวอย่างกับมันไม่มีความแข็งแรงเลยเสยไปเสยมาสินค้าด้านในกระจายแน่แต่ความจริงมันเกิดจากการยืดหดตัวตามอากาศร้อนหนาววิธีแก้นะครับมันก็มีแหละแต่ใช้เวลาหน่อยคนที่รอสินค้ามาส่งจะคอยได้ไหมล่ะถึงแม้จะดัดมันกลับคืนเข้าที่แต่วันดีคืนดีถ้าการเปลี่ยนแปลงอีกมันก็กลับมางออย่างเดิมบางประเทศที่ถึงกระเทปูนโบกมันก็ดูเข้าท่าดีเหมือนกันเด้อแบบเนี้ยขยับไปไหนไม่ได้ชัวร์ป่าส่วนใหญ่หมอนรองรถไฟทำมาจากไม้พอการเวลาผ่านไปมันก็เสียหายได้อย่างง่ายดายเลยถ้าที่ไหนนะครับทำมาจากปูนนั่นแหละจะอยู่ยงคงกระพันหน่อย
ใครมองไปก็เห็นแต่ความสวยงามเงาวับอล่ามฉ่ำตาซะเหลือเกินแต่บางคนขับรถมาถึงก็ต้องมือหน้าหนีเพราะเนื่องจากมาสะท้อนแสงพระอาทิตย์ไงล่ะโอ้โหส่องกลับมาแทบไหม้ด้านในจะเป็นโรงแสดงจัดคอนเสิร์ตที่ออกแบบโดยคุณแฟงตึกตรงข้ามได้รับผลกระทบกันเต็มเวลาที่แสงแดดมันกระเด็นใส่อ่ะผนังมันทำมาจากเหล็กกล้าไร้สนิมที่มีขนาดใหญ่โอ้โหมหึมาพอแดดจ้าใครก็ไม่กล้ามายืนใกล้มูลค่าการก่อสร้างโอ้โหโคตรจะมหาศาลในช่วงนั้นประมาณ270ล้านดอลลาร์นู่นน่ะถ้าเป็นตอนนี้มูลค่าน่าจะปาไป300ล้านกว่าพอหลังจากตึกนี้สร้างเสร็จร้านม่านแถวนั้นก็ไม่เคยได้พักเลยงานนี้เข้ามากันเต็มมีทุกวันเพราะแต่ละบ้านนะครับต้องติดม่านเพิ่มไม่อย่างนั้นแดดส่องสะท้อนกลับไปร้อนตาย